มีมุมมองความเห็นที่หลากหลายจับตาไปที่ความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลนะคะนักวิชาการด้านนิติศาสตร์มองว่าหลังจากมีคำวินิจฉัยต่อพรรคก้าวไกลออกมาคาดการว่าพรรคก้าวไกลจะไปจับมือกับพันธมิตรในการขับเคลื่อนงานทางการเมืองภายใต้อุดมการณ์เดิมซึ่งพรรคก้าวไกลก็ออกมายืนยันย้ำถึงอุดมการณ์บอกว่าถ้ามีกรณีของการยุบพรรคหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคเกิดขึ้นแต่ว่าพรรคก้าวไกลยังคงเดินหน้าภายใต้อุดมการณ์เดิมค่ะเพจ Facebook พรรคก้าวไกลโพสต์ภาพและข้อความถึงช่วงเวลาก่อนรับฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลวันที่7สิงหาคมนี้ในเวลา 13:30 นค่ะโดยจะมี Exclusive Lecture ของนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าจะบรรยายพิเศษในหัวข้อที่ใช้ชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญกับการยุบพรรคการเมืองพร้อมเรียกร้องผู้สนับสนุนไปพบกันที่พรรคก้าวไกลบอกว่าจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องยาวไปจนถึงหลังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะก้าวต่อไปด้วยกันก่อนหน้านี้เพจพรรคก้าวไกลเผยแพร่คลิปวิดีโอความยาวประมาณ8นาทีในหัวข้อที่ใช้ชื่อว่าจากอนาคตใหม่สู่ก้าวไกลสู่อนาคตนางสาวสิริกัญญาตันสกุลบอกว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลกำลังเผชิญอยู่ย่อมไม่ต่างกับสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่เผชิญเมื่อ4ปีที่แล้วหรือพรรคการเมืองต่างๆเจอมาในรอบเกือบ20ปีที่ผ่านมาการยุบพรรคอาจจะยุบได้แค่องค์กรนิติบุคคลแต่ไม่สามารถหยุดชุดอุดมการณ์เช่นนี้ได้จะมีการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยมันจะทำให้คนเปลี่ยนใจหรือว่ารู้สึกหมดหวังไว้ได้เลยเพราะว่ามันได้กลายมาเป็นสถาบันอะทางการเมืองแบบนึงไปแล้วคนจะเปลี่ยนไปกี่รุ่นหัวหน้าพรรคจะเปลี่ยนไปกี่คนเนี่ยแต่ว่าความเป็นอนาคตใหม่ความเป็นก้าวไกลเนี่ยมันก็คงจะยังคงอยู่โดยที่ไม่ว่ายานพาหนะอันต่อไปเนี่ยมันจะชื่อว่าอะไรขณะที่รองศาสตราจารย์เจตโทนวนิกประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียมองว่าการเดินเกมของพรรคก้าวไกลผ่านการปล่อยคลิปเห็นว่าวันที่7สิงหาคมนี้พรรคก้าวไกลจะถูกยุบเพราะว่าสิ่งที่กระทำเกิดมาจากข้อสรุปทั้งหมดก็คือการตั้งธงไว้แล้วว่าพรรคจะถูกยุบแน่จึงส่งสัญญาณว่าการยุบพรรคไม่ได้ส่งผลทางการเมืองครับเพราะว่าอุดมการณ์ยังคงเดินหน้าต่อไปแล้วก็ประกาศขับเคลื่อนงานการเมืองจากพรรคอนาคตใหม่สู่ยุคก้าวไกลและก้าวต่อไปคืออนาคตแล้วก็อธิบายเหตุผลถึงการคงอยู่บนถนนการเมืองนี้ครับด้วยวิธีคิดที่เขามีจะเรียกว่าเป็นอุดมการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ไปด้วยสิ่งที่เขาคิดว่ามันคือฐานรากของบรรดาคนทั้งหลายที่จะมาจับมือรวมกันจะเป็นพรรคการเมืองจะเป็นกลุ่มก้อนอย่างเช่นเป็นคณะอย่างก้าวหน้านะครับหรือว่าจะเป็นคนที่เคลื่อนไหวในลักษณะใดจะเป็นรูปแบบไอลอหรือว่าจะเป็นรูปแบบของการชุมนุมหรือจะเป็นรูปแบบของการขึ้นเวทีจะเป็นรูปแบบแฝงอยู่ในความเป็นนักวิชาการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาถือว่ามันคือฐานรากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปปรากฏในลักษณะใดก็ตามเนี่ยเขาเชื่อว่าอันเนี้ยมันไม่สมล่มสลายหายไปแน่เขาเชื่อว่าเขาไปต่อได้สบายมากเขาเลยใช้แบบเหมือนกระสวยอวกาศเพื่อจะให้กระสวยไอ้ตัวหัวมันไปจนถึงเป้าหมายมันต้องทิ้งบางอย่างวันนี้เขาทิ้งก้าวไกลกกต.มีมติปรับปรุงคณะที่ปรึกษากฎหมายใหม่ค่ะหลังจากนายบุญส่งน้อยโสพลอดีตกกต.ในฐานะประธานที่ปรึกษากฎหมายชุดดังกล่าวยื่นหนังสือลาออกเพราะว่าได้รับเลือกเป็นสว.และคาดว่าภายในสัปดาห์นี้กกต.จะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษากฎหมายกกต.ชุดใหม่พร้อมมีรายงานว่ากกต.ต้องการปรับปรุงทีมกฎหมายด้วยนะคะหลังจากพรรคก้าวไกลเปิดตัวนายสุรพลนิติไกรพจน์ร่วมเป็นพยานในคดียุบพรรคค่ะ